ีกมากอีกเยอะเหลือเกินครับขอให้ครั้งเดียวเฉยๆหายไปหมดสมบูรณ์ทั้งบริบูรณ์ทั้งเป็นพึ่งตัวเองให้ได้โดยการแนบอากาศครับนั่นจะรู้นะครับเราข้อมูลไม่เห็นเลยโอ้ปวดขามีการไอขับถ่ายดำเลือดชาต้นขาปลายชานิ้วเท้าปวดหลังถามว่าผมช่วยอะไรก่อนครับให้ผมช่วยได้ก่อนหนึ่งเดียวก่อนสองโอเคอันผิดให้เต็มร้อยครับผมช่วยหลังมาได้แค่นี้เนาะยินประสานการจะลงอยู่นะครับอันนี้เป็นยังไงยินประสานการจะลงอยู่นะไม่มีนะไปตามสภาพนะโอเคมีปัญหาคือเรื่องท้องปัญหาไม่ค่อยได้โอเคครับเป็นมาเช่นนี้กันเนาะช่วยครับจะเก็บจะขอท้องผมกำลังจะทำให้กล้ามเนื้อท้องแข็งแรงขึ้นจะมีแรงเบ่งแรงรักแรงเบ่งครับก็ครับก็ครับรู้สึกเป็นไงเจ็บปล่อยแล้วเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บเจ็บเพราะหันปวดเนาะหายใจยาวเลยครับรู้สึกความใจผมเน้นความรู้สึกมากที่เป็นนักเบานะนั่นก็น่าจะผลได้เลยว่าต่อไปการขับถ่ายไม่น่าจะมีสิ่งใดตกมาเนาะขับถ่ายสะดวกมีอะไรอีกไหมชาชาชาเป็นคานเนาะดูซิว่าเป็นสิบปีแล้วที่ชามาขาดูซิสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมไอ้ชาได้ไหมผมทีนี้ผมขอใช้เครื่องทุนแรงช่วยนิดนึงเพราะมันมีพาดิบเจ็บไปด้วยนะเวลาจะออกไปใช่ไหมไปต้องเข้าไปก่อนไปชาไปฉันเก็บไปแต่ไม่ต้องทุนแรงดูดีดีรู้สึกเป็นไงครับมากกว่านี้7พอได้ไหมพอได้ไหมแน่ใจก็ความรำคาญจะน้อยลงเนาะประมวลผลทั้งหมดได้ไหมครับไอไอมีแต่คอครับรู้สึกตกปวดหัวตาหัวคิ้วเขาก็จะให้ปวดไหมใช้ความรู้สึกหมดทั้งหมดเราไม่ใช้คำว่าหายนะครับคือความรู้สึกที่มันดีขึ้นดีขึ้นมันนำพาเข้าสู่การเขาว่าหายโอเคนะให้เข้าใจเป็นสเต็ปของมันว่าไงก็เข้าใจตามกรอบธรรมชาติดูมีแต่เบาเลยครับมันจะหนักมันจะเหนื่อยก็ครับครับเบาแน่นอนครับผมจะรู้แน่นอนผมจะรู้กลไกธรรมชาติว่ามันเริ่มต้นเกิดยังไงแล้วมันสลายออกไปได้ยังไงผมจะรู้กลไกตรงนั้นสิ่งนี้แบบมีคนเขาบอกพระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างให้พาผู้คนมารู้ติดตามหาพระเจ้าจนท่านก็หาไม่เจอลงร่างกายหมดเห็นนะ
คุณจะรู้กลไกธรรมะของธรรมชาติมันเกิดยังไงมันดับยังไงรู้จักมันสลายยังไงมันคงอยู่ยังไงมันเข้าใจตรงนี้ชื่อสัตว์เองนะครับโอเคไหมอะไรเนี่ยนะหลังตึงเนาะโทษอะไรก็ได้รู้ผมช่วยผมช่วยหลายมิติครับเพราะผมจะรู้ร่างกายว่าจะช่วยส่วนไหนบ้างไม่มากนะเพราะว่ามากกว่านี้ไม่ได้มันจะป๊อกเรื่องกระดูกมันติดแค่นี้ก็แค่บรรเทาเนาะจะให้มันตรงเหมือนเดิมคงยากโยมเป็นไปเกิดใหม่ใช่ไหมโยมคิดจะเกิดอีกไหมเนี่ยมาอย่าเกิดอีกเลยพัฒนาจิตอย่างเดียวนะถึงจะสิ้นสุดการเกิดได้นะครับพัฒนาอื่นไม่มีทางได้เลยคิดออกไม่ได้โยมเบาไหมเบากระดูกหลังเนาะมันก็ได้บอกให้มันสบายตัวยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันประมวลผลเลยเนาะอย่าสบายตัวแค่นี้เองคิดว่าสบายตัวสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย80%ครับโอเคจบข่าวครับทุกคนไปเลย